สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะมีข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวลงวันที่17 มีนา 2566ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานด้านสอบบัญชีสำนักงานมันสอบบัญชีดีลอยต์นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กโฟร์เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีข้ามชาติถูกระงับการให้ทำงานด้านตรวจสอบบัญชี3เดือนในประเทศจีนแถมโดนปรับอีกประมาณ 1,000 ล้านบาทสงสัยนะฮะทำไมถึงโดนขนาดนั้นอ่ะซึ่งนั่นน่ะสิคะสำนักงานบัญชีสอบบัญชีไม่น่าจะโดนนะโอ้โหขึ้นชื่อว่าดีลอยต์ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีระดับโลกเลยนะคะอาจารย์ใช่ๆเป็น1ใน4แห่งที่เป็นสำนักงานบัญชีขนาดใหญ่เลยใช่ๆทำไมถึงโดนปรับตั้งพันล้านอยากรู้เรื่องจริงค่ะตามข่าวบอกอย่างนี้ครับหลังจากได้มีการตรวจสอบสถานที่บุคลากรการตรวจสอบเอกสารและการพิจารณาคดีหลายครั้งกระทรวงการคลังจีนพบว่าดีลอยต์มีข้อบกพร่องทางด้านงานตรวจสอบอย่างร้ายแรงในการทำงานร่วมกับหัวหยงคือบริษัทที่อยู่ที่ประเทศจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทหัวหยงเลยนะครับแต่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะเดี๋ยวมันจะมีข่าวให้ฟังต่อนะครับว่าเกี่ยวอะไรกับรัฐวิสาหกิจของจีนใช่ไหมเออแล้วมีผลกระทบอะไรเขาบอกงี้ครับสำนักงานสอบบัญชีล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์อ้างอิงของขั้วหยงอย่างเหมาะสมเพิกเฉยต่อการอนุมัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการลงทุนที่สำคัญและล้มเหลวในการใช้ความรู้สึกกังขาในงานตรวจสอบบัญชีขั้วหยงขณะที่ขั้วหยงมีความล้มเหลวในการควบคุมภายในและการควบคุมความเสี่ยงหลายครั้งและบิดเบือนการบัญชีและขั้วหยงทำให้ตลาดสินเชื่อในเอเชียสั่นคลอนในปี64เนื่องจากไม่สามารถเผยแพร่รายงานประจำปีได้ทันเวลา นี่นะนี่คือปัญหานะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาด้วยนะ ก่อนที่จะมีเรื่องราวนะวันที่17 มีนา 66เนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะทางรัฐบาลจีนก็มีข่าวกระแสเกี่ยวกับมุมมองของเขากับสำนักงานตรวจสอบบัญชีข้ามชาติเขาบอกงี้ครับสำนักงานข่าวบูมเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลจีนสั่งให้บริษัทในประเทศที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของทยอยยุติการใช้บริการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบิ๊กโฟร์4แห่งโอ้ไม่ใช่แค่ดีลอยต์ใช่ครับมีทั้งอะไรบ้างอาจารย์เจี๊ยบค่ะสำนักงานตรวจสอบบัญชีข้ามชาติทั้ง4แห่งเออ4แห่งคืออะไรประกอบด้วยไพวอเตอร์เฮาส์นะคะเอิร์นแอนด์ยังครับค่ะแล้วก็ตัวดีลอยต์เองนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ KPMG ค่ะอันนี้คือ4สำนักงานตรวจสอบบัญชีข้ามชาตินะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ทรัพยากรของคนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานในสายงานตรวจสอบบัญชีด้วยใช่ค่ะขนาดแบบเราเนาะในฐานะที่เราเป็นนักบัญชีใช่ไหมคะอาจารย์มนุษย์เราเองเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อยากจะเข้าไปทำงานในกลุ่ม4บริษัทนี้นะคะก็คือสำนักงานตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งที่มาอยู่ในประเทศไทยเราก็อยากจะเข้าไปทำงานเลยนะโอเคจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยว่านะครับกระทรวงการคลังของจีนได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจระงับการต่อสัญญาในการใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับกลุ่มบิ๊กโฟร์เมื่อสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันหมดลงพร้อมขอให้หันมาใช้บริการกับบริษัทตรวจสอบบัญชีในประเทศจีนและฮ่องกงแทนนะครับเขาบอกอย่างนี้เลยและก็การเคลื่อนไหวในครั้งนี้จีนมีวัตถุประสงค์3ประการดูแลความมั่นคงทางข้อมูลของชาติลดอิทธิพลของสำนักงานตรวจสอบบัญชีระดับโลกที่เชื่อมโยงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและต้องการกระตุ้นอุตสาหกรรมตรวจสอบบัญชีภายในประเทศของตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่จีนเขามีมุมมองมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอมาถึงในปี66เนี่ยต้นปี66เนี่ยดีลอยต์ก็มีปัญหากับประเทศจีนแล้วถูกระงับไม่ให้ทำงาน3เดือนแล้วโดนปรับด้วยนะอาจารย์เชฟก็เลยอยากจะถามอาจารย์เชฟว่าในฐานะที่อาจารย์เชฟเป็นนักบัญชีแล้วก็ทำงานด้านตรวจสอบบัญชีด้วยนะคุณทำอยู่ในฟิลบัญชีเลยเนี่ยใช่ค่ะแต่อาจจะทำโลโก้ทำไมอ่ะทำไมพวกระดับบัญชีสำนักงานบัญชีตรวจสอบบัญชีข้ามชาติถึงมีความน่ากลัวในมุมมองของประเทศจีนขนาดนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเอาตรงๆว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในวิชาชีพบัญชีเลยนะคะเวลาไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยเวลาเราเข้าไปตรวจสอบบัญชีหรือไปทำงานทางด้านบัญชีเราอาจจะไปรู้ถึงความลับที่เขาไม่อยากให้รู้ความลับเช่นโนว์ฮาวการลงทุนรายได้ค่าใช้จ่ายกลุ่มลูกค้าหรือราคาที่คุณไปซื้อสินค้ามาจะหาแหล่งเงินทุนซึ่งนักบัญชีไม่ว่าจะเป็นผู้ทำและผู้สอบเนี่ยคุณได้เห็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่คุณไปทำงานนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าแม้ว่านักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเองนะคะจะมีข้อกฎหมายห้ามเอาไว้ด้วยนะคะว่าในเมื่อคุณได้ไปรู้ความลับของเขาแล้วนะคุณห้ามเอาความลับของเขาไปเปิดเผยนะครับมีจรรยาบรรณอยู่ใช่ใช่ใช่จรรยาบรรณของคนในประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่แต่ทั้งนี้มันก็ยังเป็นความกังวลของประเทศจีนอยู่ดีว่าถ้าเกิดข้อมูลของเขาเนี่ยที่มันเป็นระดับชาติระดับการแข่งขันในเรื่องของ
อำนาจทางเศรษฐกิจระดับประเทศระดับโลกเลยเนี่ยมันรั่วไหลออกไปมันจะกระทบเยอะประเทศจีนกับอเมริกาก็จะแข่งขันกันเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วถูกไหมฮะความลับของประเทศจีนก็ไม่ควรจะต้องถูกเปิดเผยให้กับคนที่ทำงานสายตรวจสอบบัญชีในอเมริกาที่เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจในการควบคุมได้รู้เพราะมันอาจจะมีผลต่อการผลได้ผลเสียระหว่างประเทศด้วยใช่ค่ะก็เลยมีข่าวนี้ออกมาในเรื่องของการที่ประเทศจีนมีมุมมองยังไงกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีข้ามชาติค่ะ